ตืดตดภาค2ของ math explanation นะคะเมื่อกี้สัญญาว่าเราจะอธิบายเครื่องหมายนี้ให้เรารู้จักนะคะ,ะ,คะปกติเครื่องหมายนี้คือเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าในโปรแกรมอ่านว่า modulo หรือว่าอ่านว่า mod ก็ได้ mod, mod นะคะแล้วมันใช้ยังไงถ้าดาตัวอย่าง y เท่ากับ วายปกติเราใช้สิ่งที่เราต้องการรู้ว่าวายใช่ไหมเคยเรียนสรรมการใช่ไหมวายสิบโมดูลสเท่ากับเท่าไหร่คะคนเขียนโปรแกรมเป็นเศษส่วนหลังการหารสิบหารสามเหลือเท่าไหร่คะสิบหารสามเหลือ 1> 3 1 3 3 2 6 3 3 9ดังนั้นก็คือ3เศษ1ส่วน3ใช่ไหมคะ10หาร3ได้3เศษ1ส่วน3ดังนั้นเศษหลังการหารก็คือ1นะคะดังนั้น y ตัวนี้จึงเท่ากับ1ตัวอย่างที่2นะคะถ้าเราอาจจะงงๆอาจารย์เผาพูดอะไรเนี่ยอ่ะต่อไป y เท่ากับ เออหแล้วกันห้าโมด,ดูล2สองห้าหารด้วยสองได้เท่าไหร่คะสองหนึ่งสองสองสองสก็คือสองเศษหนึส,นส่วนสองใช่ไหมคะดังนั้นเศษหลังการหารก็คือ1ใช่ไหมคะเศษหลังการหารก็คือ1ดังนั้น y ตัวนี้มีค่าเท่ากับ1 ตัวอย่างที่3ามะาการตัวอย่างสุดท้ายละเอาเลขที่มันยากขึ้นมานิดหนึ่งนะคะต่อไปเอา13ม o ดูล7 13หาร7ได้เท่าไหร่คะ7 1 7 7 2 14อ่ะแสดงว่าไม่ถึง2ใช่ไหมก็เป็น1แล้วเออ13บวก7เอองั้นเศษเศษข้างบนคืออะไรคะก็คือ6ส่วน7ใช่ไหมคะ1เศษ6ส่วน7 ชไหมา13หาร7ได้1เศษ6ส่วน7นะคะดังนั้น modulo ออกมาของอันนี้ก็คือคำตอบก็คือ6นะคะอันนี้คือการ modulo นะคะแต่ว่าตอนที่เราเขียนใน Java Script จะเป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าณที่นี้เราอ่านว่า modulo นะคะขอบคุณมากค่ะที่เรียนกับอาจารย์พาวสวัสดีจ้า